กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียร 422-1606 นะคะอาจารย์คะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของชื่อพูดถึงเรื่องของรถทีนี้เนี่ยหนูมีตั้งข้อสังเกตนะเคยมีคนถามเข้ามาว่าการที่เราใช้สีรถเนี่ยแล้วบางคันเนี่ยเราเห็นกันอยู่เยอะเลยตามท้องถนนติดว่าคันนี้สีแดงคันนี้สีดำแต่จริงๆแล้วเขาเป็นรถอีกสีหนึ่งครับจริงๆไม่ได้ผลแล้วครับเพราะว่าคือสีรถเปลี่ยนไม่ได้โดยหลักการเรื่องของสีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตาเห็นสีอะไรเป็นส่วนใหญ่รถคือสีนั้นคุณแพรพรนึกภาพไหมตาที่มองออกไปเนี่ยสมมติรถอาจจะมีหลายสีอย่างเช่นคนติดสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นสีส่วนใหญ่เป็นสีอะไรนั่นคือสีนั้นแต่ไอ้ตัวหนังสือเขียนว่ารถคันนี้สีแดงที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเล็กๆแต่ทีนี้มันมีหลักการอย่างนี้ครับว่ากรณีที่สีเป็นกาลกินีหรือเป็นศัตรูนั้นเราสามารถทำให้มันมีลักษณะอ่อนลงโดยเอาสีคู่มิตรของกาลกินีเนี่ยไปประดับกับรถยนต์เช่นติดสติ๊กเกอร์เช่นหนูเกิดวันพฤหัสหนูถูกกับสีขาวไม่ถูกกับสีดำไม่คือสีดำเนี่ยเป็นสีดาวเสาร์ซึ่งเป็นสีกาลกินีของคนเกิดวันพฤหัสแต่ดาวเสาร์เนี่ยนะฮะจะเป็นมิตรกับดาวราหูซึ่งดาวราหูก็เป็นสีดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสีมาเบรกกันจึงเบรกไม่ได้เพราะมันเป็นสีประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสีอีกประเภทนึงก็คือสีที่เป็นคู่สมพลในความหมายมาดูก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็คือสีขาวเพราะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอรถสีดำเป็นกาลกินีเราต้องติดค่าสติ๊กเกอร์สีขาวโดยให้มองไปเห็นสีขาวชัดพอสมควรแต่ไม่ใช่ติดนิดเดียวนะครับหมายความว่าต้องติดเป็นเส้นให้มองเห็นว่ามีสีขาวคาดอยู่คาดเหรอคะติดคาดหรือติดยังไงก็ได้ให้มองไปว่ามีสีขาวปนอยู่กับสีดำอ๋อหรือว่าหนูว่าติดทั้งคันเลยดีกว่าโอ้ยอย่างงั้นเปลี่ยนสีแล้วคือ มีค่ะอาจารย์มีเดี๋ยวนี้มีติดสติ๊กเกอร์ที่แบบว่าทำทั้งคันเลยก็ได้แต่หมายความว่าเราติดสีขาวเพื่อให้เห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนการตัดของสีขาวกับสีดำเพราะสีขาวกับสีดำเป็นสีคู่สมพลมันจะเบรกไม่ให้กาลกินีทำหน้าที่ของมันอ๋อแต่ถ้าจะเขียนว่ารถคันนี้สีขาวเป็นตัวหนังสือจริงมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์ให้มันใหญ่พอสมควรนะอาจจะเล่นลายสักนิดหน่อยหรืออาจจะรูปตุ๊กตาที่เป็นสีขาวเนี่ยไปเบรกสีดำไว้มันจะทำให้กาลกินีคือสีดำให้คุณครับอ๋ออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เข้าใจตรงกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณป้อมนะคะเกิดวันที่21สิงหาคมปี21เวลา6นาฬิกา20นาทีเช้านะคะจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ดวงนี้เกิดราศีสิงห์ตอนนี้ถูกราหูทับอยู่ราหูเริ่มทับตั้งแต่วันที่9มกราคม9ถึง9กันยา60เรื่องอุบัติเหตุไม่ต้องระวังมากนักนะครับเพราะว่าดาวอุบัติเหตุออกจากดวงคุณไปเมื่อวันที่18กันยาแล้วค่ะนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าขณะที่ราหูทับสิ่งที่ต้องระวังคือ1มีศัตรูมีคนไม่ชอบเราอันที่2มีโอกาสจะถูกหลอกอันที่3มีโอกาสผิดพลาดทางการเงินทำให้เกิดภาระเรื่องหนี้สินระวัง3เรื่องนี้ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณนันค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี04วันศุกร์นะคะเวลาประมาณนะคะ14ถึง15นาฬิกาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะคะมีโอกาสจะได้สร้างบ้านใหม่ไหมคะอาจารย์ดวงนี้จะไม่มีเงินเหลือเก็บในระยะนี้ก่อนวันที่26ตุลาคม60ไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะว่าเข้าเก็งเงินรั่วแล้วก็เรื่องบ้านก็ยังไม่เหมาะที่จะทำในระยะนี้เพราะว่าบ้านไม่ให้คุณเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอหลังวันที่26ตุลาคม60คุณจะมีเงินเหลือเก็บพอที่จะเริ่มดำเนินการทุกๆอย่างได้แต่ดวงนี้จะมีบ้านในปี62ในที่สุดจะมีบ้านในปี62เพราะฉะนั้นหมายความว่าก็เก็บเงินไว้เพราะตอนนี้ยังเก็บไม่อยู่เอาไว้ปี60ปลายปีเริ่มเก็บเงินแล้ว62ค่อยปลูกบ้านทุกอย่างจะราบรื่นและได้บ้านที่ดีด้วยครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสิริวรรณค่ะเกิดวันที่1ตุลาคมปี22เวลา 7:02 นาทีดวงปีนี้ดีไหมคะแล้วจะมีเนื้อคู่ไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นะครับมีเนื้อคู่ยากมากเลยเพราะเป็นพื้นฐานดวงควรที่มีภาระเรื่องเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเยอะทำให้หาคู่ได้ยากแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับในปีนี้เนี่ยจะเริ่มมีโชคลับโชคเกี่ยวเรื่องความรักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะแล้วโชคตัวนี้เริ่มโผล่มาเนี่ยนะตั้งแต่เดือนตุลาที่จะถึงนี่แหละครับค่ะนะครับก็พอมีแล้วก็เรื่องอะไรนะก็ปีนี้ยังไม่ดีนักแต่ก็โดยรวมก็พอไปได้นะครับปีหน้าจะดีเป็นดวงขาขึ้นบางทีอาจจะมีครอบครัวได้ในปีหน้าแต่ว่าปีหน้าก็คือต้องเลยเดือนตุลาคมปี60นะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเอ็มเอสที่ส่งเข้ามานะคะไปที่อีเมลการจากคุณสุภโชค
เกิดวันจันทร์ที่23ตุลาคมปี21นะคะเวลา12นาฬิกาตรงคำถามแรกเรื่องของการงานก่อนนะคะเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะเรื่องการงานปีนี้ไม่ดีงานค่อนข้างแย่แต่ว่างานจะค่อยๆฟื้นตัวในช่วงเดือนมกราครับและปีหน้าจะงานดีต่อทั้งปีปลายปียิ่งดีครับการเงินมีแต่ลูกค้าติดหนี้ค่ะใช่ครับตอนนี้มีแต่เสียเงินแหละครับเพราะคุณกำลังมีเรื่องผิดสัญญาจากคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นนะครับต้องระวังเรื่องการเงินคุณจะพอทยอยเก็บได้ตั้งแต่มกราครับแต่พอจะได้ใช่ไหมพอจะได้ครับบางส่วนก็เสียไปแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะได้แต่ดวงคุณจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บตั้งแต่เดือนมกรานะครับและปลายปีจะได้งานใหญ่ๆเข้ามาของปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้ครับช่วงนี้มีแต่อุปสรรคอาจารย์จะมีช่วงที่แบบว่ารุ่งโรจน์ผ่านช่วงนี้ไปได้อ๋อก็นี่ไงฮะการเงินจะเริ่มรุ่งโรจน์จริงๆเนี่ยดวงนี้จะรุ่งโรจน์ตอนเดือนประมาณราวๆหลังวันที่23ตุลาปีหน้าค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยหลังตุลาทุกอย่างก็รุ่งโรจน์แล้วครับแต่ดวงนี้เนี่ยความมั่นคงในชีวิตเนี่ยที่เป็นขาขึ้น 100% เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณนะฮะวันที่5พฤศจิกายนของปี62เป็นต้นไปนั่นแหละตรงนั้นแหละกลัวว่าจะเงินล้มทับเนี่ยนะว้าวดีจังเลยนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาถามอาจารย์แบบนี้ได้นะคะทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการนะคะจ่าหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ที่อาจารย์ได้นำเรื่องของการตั้งชื่อนะคะมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือมีวรรคทั้งหมด4วรรคด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับชื่อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อของ คนวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะวรรคเดชคืออำนาจชื่อเสียงค่ะใครเอาวรรคเดชมานำคุณจะมีอำนาจมีชื่อเสียงวรรคศรีวรรคศรีคือร่ำรวยสงบสุขร่ำรวยราบรื่นค่ะวรรคมนตรีวรรคมนตรีแปลว่าน่านับถือมีคนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็วรรคการละกีห้ามยุ่งเด็ดขาดห้ามยุ่งเด็ดขาดนะถ้าใครไม่ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อหรือโหราศาสตร์จริงๆนะคะก็เห็นแล้วหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่2 สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะคะในเรื่องของการตั้งชื่อทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. แทนและอาจารย์วิเชียรทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ